ให้ลองทำในสิ่งใหม่ๆค่ะหรือว่าทำในสิ่งที่ถนัดก็ได้นะคะหรือว่าสิ่งที่ไม่ถนัดไม่ได้หมายความว่าเราทำไม่ได้แค่เราลองหรือว่าพยายามก่อนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวก้าวการเนียมไผ่ค่ะหรือเรียกว่าเอมมี่ก็ได้ค่ะตอนนี้เป็นนิสิตชั้นปีที่1เอกภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะสำหรับการยื่นสมัครเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะเราก็ต้องมีการรวบรวมกิจกรรมจิตอาสาค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนของการทำพอร์ตค่ะหนูมีการใส่ statement of purpose ค่ะเพราะว่าเราจะได้แสดงถึงจุดมุ่งหมายของเราให้กับคณาจารย์ทุกท่านเห็นค่ะใส่ในพอร์ตก็จะมีผลงานรางวัลแล้วก็กิจกรรมค่ะผลงานและรางวัลที่ได้รับนะคะส่วนมากก็จะเป็นโครงการสอบวัดระดับวิชาการและได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะทุนของกองทุนดร.อุเทนเตชะไพบูลย์ในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมค่ะหนูก็ได้รีเสิร์ชมาค่ะว่าทางคณะต้องการอะไรทางมหาวิทยาลัยต้องการอะไรค่ะหนูเข้ามาด้วยโครงการเด็กดีมีที่เรียนในใบสมัครก็จะกำหนดไว้เลยว่าต้องมีกิจกรรมที่ทำความดีเพื่อสังคมค่ะปล่อยปูแสมสู่ธรรมชาติค่ะไปปลูกต้นกล้าที่เป็นอาหารให้กับพยูนเรียนรู้วัฒนธรรมที่คนกับพยูนจะได้อยู่ร่วมกันโดยที่น้องๆจะไม่สูญพันธุ์ค่ะที่จังหวัดตรังค่ะสอนภาษาที่3ให้กับน้องๆประถมศึกษาค่ะทำสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้ให้กับน้องๆค่ะสตาฟแจกอาหารและน้ำให้กับนักกีฬาค่ะหนูก็ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2565ค่ะดีใจมากค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่ามีผู้เข้าสมัครเป็นจำนวนมากต้องได้รับคัดเลือกจากเหล่าคณาจารย์ถูกส่งรายชื่อให้กับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะเพื่อไปคัดเลือกอีกครั้งสุดภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยค่ะก็หลักเกณฑ์ที่รับสมัครปีนี้นะคะเยาวชนที่มีความประพฤติดีเรียนดีและทำกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะจากชีวิตมัธยมเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัยต้องทำให้หนูปรับตัวเป็นอย่างมากค่ะปรับตัวกับเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆพร้อมทั้งต้องมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นการแบ่งเวลาระหว่างการเรียนและการทำกิจกรรมค่ะและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวนะคะอุปสรรคก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีค่ะด้วยความที่หนูชอบภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนค่ะหนูก็มีการตั้งใจในการเรียนด้านภาษาเหล่านี้มีการฝึกฝนเพิ่มเติมดูหนังฟังเพลงหรือว่าฝึก pronounce ต่างๆนะคะมีสำเนียงที่ดีขึ้นมีการพูดที่ดีขึ้นต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมค่ะเช่นการเรียนเราอย่าละทิ้งการเรียนค่ะเพราะว่าการเรียนคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะกิจกรรมทั้งในโรงเรียนหรือว่านอกโรงเรียนค่ะการเรียนด้านวิชาการนะคะได้มีการเข้าร่วมสอบโครงการต่างๆค่ะของ top test หรือว่าเสริมปัญญาค่ะสอบได้ที่1ของประเทศค่ะมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านภาษาเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อโครงการmulti skill เป็นการฝึกทักษะไม่ว่าจะฟังพูดอ่านเขียนได้ฝึกการทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินะคะและเด็กไทยที่พูดภาษาอังกฤษค่ะฝากถึงน้องๆหรือเพื่อนๆที่อยากทำกิจกรรมแต่ว่าไม่เคยเริ่มทำนะคะอยากให้ลองทำในสิ่งใหม่ๆค่ะหรือว่าทำในสิ่งที่ถนัดก็ได้นะคะสิ่งที่ไม่ถนัดไม่ได้หมายความว่าเราทำไม่ได้แค่เราลองหรือว่าพยายามก่อนค่ะลองทำเพื่อที่เราจะได้มีประสบการณ์นะคะการทำกิจกรรมจิตอาสาไม่ได้หมายความว่าเราจะแค่ทำแล้วก็ยื่นส่งมหาวิทยาลัยอย่างนั้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการทำเพื่อในสิ่งที่เราชอบทำเป็นประโยชน์แล้วก็บางครั้งถ้าทำเป็นนานๆเราก็อาจจะรักมันก็ได้ค่ะ Sometimes we have to fall before we can fly ล้มได้ก็ลุกได้ค่ะ